โยอยู่ไหมลูกโยอยู่ไหมอ่ะโยลูกอยู่ไหมอ่ะคุยครับเรียกดังๆหน่อยก็ได้บ้านแถวนี้มันเป็นบ้านเก็บเสียงเขาไม่ได้ยินหรอกฉันรบกวนคุณช่วยเรียกลูกชายฉันออกมาเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับคุณครับที่คอนี่คุณไปทำอะไรมาครับอ๋อฉันประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนานจนหลอดลมตีบแล้วที่แขนล่ะครับเหมือนกันค่ะทำให้เส้นประสาทขาดแขนซ้ายก็เลยไม่มีแรงแล้วก็ไม่ได้ใช้งานจนรีบอะค่ะแล้วเจ้าของบ้านนี่เป็นอะไรกับคุณเหรออ๋อฉันเป็นแม่เขาค่ะอ๋อคุณโยนะเดี๋ยวผมช่วยเรียกให้นะขอบคุณนะคะโยเปิดประตูหน่อยโยมีอะไรครับพี่แม่แม่มาได้ไงอ่ะโยนี่แม่นายเหรอที่ผ่านมาไม่เห็นนายพูดถึงเลยแม่ต้องไปคุยกันในบ้านก่อนช่วยแม่ถือกระเป๋าหน่อยสิลูกนะรีบเข้าบ้านเลยแม่ไม่ต้องแล้วแม่มาได้ไงเนี่ยแล้วแม่รู้จักบ้านผมได้ยังไงโยช่วงนี้หน้าฝนหลังคาก็รั่วบ้านก็ใกล้จะพังแล้วช่วงนี้แม่ขอมาอาศัยก่อนได้ไหมลูกหรอแล้วทำไมแม่ไม่ไปอยู่กับน้องล่ะแม่อยู่ที่นี่ไม่ได้นะถ้าเมียผมมาเห็นน่ะเป็นเรื่องแน่เลยก็เมื่อกี้แม่ลงมาจากรถได้แล้วเอ๊ะบอกให้ลงมาไงลงมาสิที่นี่บ้านพี่โยต่อจากเนี้ยไปแม่ก็อยู่กับพี่โยแล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องกลับไปที่บ้านหนูอีกหนูอ่ะเป็นลูกผู้หญิงแต่งงานมีผัวแล้วไม่มีเวลามาดูแลแม่ก่อนแล้วนะหนูต้องดูแลผัวไหนจะลูกอีกแม่ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากดูแลแม่หรอกนะแต่แม่ก็รู้ว่าเมียผมมาดูจะตายถ้าเขากลับมาเห็นว่าแม่พิการแล้วผมพาเข้าบ้านน่ะไม่ใช่แค่แม่นะที่เขาจะไม่ต้อนรับอ่ะผมมันจะถูกไล่ออกจากบ้านไปด้วยโยลูกก็รู้นี่ว่าแม่ไม่มีที่ไปแล้วญาติพี่น้องแม่ก็ไม่มีใครเหลียวแลแม่เลยลูกก็รู้นี่ฮัลโหลคุณจิ๊บผมโยลูกแม่ฝนนะที่อยู่ข้างบ้านจิ๊บอ่ะผมจะฝากคุณดูแลแม่ผมหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะโอนเงินไปให้ผมอยู่ในเมืองไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เลยอ่ะนานดูแลแม่ผมให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแม่แม่กลับไปอยู่บ้านนอกก่อนนะผมให้คุณจิ๊บอ่ะคนข้างบ้านน่ะเขาดูแลแม่แทนผมแล้วถ้าแม่ขาดเหลืออะไรแม่ก็โทรมาหาผมแล้วกันนะแต่ตอนนี้แม่กลับบ้านไปก่อนนะนะแม่รีบไปเถอะ
าเล่นโทรศัพท์อีกหรอตอนนี้บริษัทเราหมุนเงินไม่ทันฉันเอารถเอาบ้านไปจำนำหมดแล้วยังขาดอีก1ล้านถ้าเรายังหาไม่ได้อะบริษัทเราล้มละลายแน่นอนงั้นเอางี้ไหมอ่ะเรากลับบ้านนอกไปขายที่ดินที่พ่อทิ้งไว้ให้แม่ถ้าขายได้อ่ะนะน้อยก็ได้2ล้านน่ะน่าจะพองั้นรออะไรล่ะรีบไปกันสิแม่ทำอะไรอ่ะอ้าวลูกกลับมาได้ยังไงอ่ะพอดีว่าหลังคาบ้านแม่รั่วแล้วแม่จะเอาไปเปลี่ยนนะจ๊ะลูกแม่ก็ผมจ้างจิ๊บมาดูแลแม่แล้วไม่ใช่หรอแม่จะทำงานทำไมอีกแขนแม่ใช่ว่าจะดีต่อไปแม่ไม่ต้องทำแล้วนะเออแม่โฉนดที่ดินที่พ่อทิ้งไว้ให้อ่ะยังมีอยู่ไหมพอดีผมต้องเอาเงินไปหมุนบริษัทผมอ่ะบริษัทผมจะล้มละลายแม่เอาโฉนดที่ดินมาให้ผมก่อนได้ไหมถ้าผมหาเงินได้แล้วผมจะมาซื้อคืนให้แม่นะแม่นะได้จ้ะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะแม่คะพี่โยจิตใจพี่อะทำด้วยอะไรดูแม่พี่สิมือก็พิการจอกคอหายใจก็ไม่สะดวกแต่พี่อะกลับมาให้อยู่บ้านเก่าๆคนเดียวเนี่ยนะตอนที่พี่ลำบากไม่มีที่พึ่งสุดท้ายก็กลับมาพึ่งแม่แล้วตอนที่แม่ลำบากล่ะพี่ทำไมไม่ช่วยครั้งนี้ถือว่าฉันให้อภัยพี่แล้วกันนะอย่างน้อยอะพี่ก็ยังรู้จักจ้างคนข้างบ้านมาช่วยดูแลแม่แทนแล้วน้องขิงรู้ได้ไงอ่ะบริษัทมีปัญหาหนูโกหกพี่เองที่วันนี้กลับมาบ้านแม่เพื่อที่อยากให้พี่มารับแม่ไปอยู่ด้วยแม่คะไปอยู่ในเมืองกับเรานะคะนี่กูเมื่อไหร่จะคืนวะหาตัวเจอสักทีนะมึงอ่ะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นนอนรอนที่หน้าบ้านมึงหลายวันเลยนะมันจะหนีนี่กูไปถึงเมื่อไหร่ไหวโซ่ไอโยเพื่อนรักกูไม่มีเงินจริงๆนะเว้ยมึงให้เวลากูอีกสัก3อาทิตย์ได้ไหมกูจะหาเงินมาคืนให้มึงให้ได้กูให้เวลามึงแล้วใครจะเป็นคนให้เวลากูคืนมาเลยนะน่ะมันจะรีบเก็บไปไหนเอาเงินส่วนที่มึงติดกูคืนมาเลยนะไอโอจริงเงินก้อนนี้มันเป็นของบริษัทไม้แบบของกูต้องเอาเงินไปเข้าธนาคารให้บริษัทคืนให้มึงไม่ได้หรอก
คนเว้ยกูไม่เชื่อมึงคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะจริงๆนะเว้ยโยจะใช่เงินของมึงหรือว่าไม่ใช่กูไม่สนหรอกนะแต่กลัวจะเป็นต้องกินต้องใช้เห็นใจกันหน่อยสิวะคืนมาเลยนะคืนมาไงคืนมาสิวะนี่คุณนี่มันร้านอาหารนะถ้าคุณจะมาทะเลาะกันอ่ะออกไปทะเลาะกันข้างนอกโน่นไปเจ๊นี่เป็นเรื่องผมกับเพื่อนผมไม่ต้องมายุ่งแต่นี่มันร้านฉันถ้าคุณจะมาทะเลาะเบาแว้งกันแล้วไม่สั่งอาหารเนี่ยออกไปข้างนอกเลยค่ะเชิญออกไปได้งั้นแบบนี้มาที่หนึ่งต้องมาทำหน้าหน้าสงสารเลยนะไอ้โซ่มันจะหลบหน้าหลบตากูไปถึงไหนวะไอโยจริงๆกูไม่ได้หลบหน้าหลบตามึงเลยนะเว้ยแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่กูป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลมึงก็รู้ว่าบ้านกูมีแค่กูกับแม่กู2คนกูก็เลยต้องไปนอนเฝ้าแม่กูที่โรงพยาบาลอ่ะแล้วที่กูโทรไปแล้วมึงไม่รับสายแชทก็ไม่อ่านมึงคืออะไรวะไหนมึงจะอ้างอะไรอีกโซ่ในไหวเปล่าเนี่ยฮะคุณไหมครับไหวครับโซ่นายทำงาน2กะ18ชั่วโมงแบบนี้นายจะทำไหวเหรอไหวครับคุณไหมครับพอดีว่าแม่ผมอยู่ห้องฉุกเฉินหมอก็ไม่ให้เข้าเยี่ยมผมมีเวลาว่างผมก็เลยอยากทำงานเต็มที่เพื่อหาเงินไปจ่ายค่ารักษาของแม่นะครับเดี๋ยวถ้าแม่ออกจากห้องฉุกเฉินมาผมคงต้องไปดูแลแม่จะไม่มีเวลามาทำงานต่ออีกแล้วคุณไหมครับให้ผมทำงานเถอะนะครับเมื่อวานนายก็วันหนึ่งแล้วนะโซ่นายทำงานไม่พักผ่อนแบบนี้เดี๋ยวร่างกายพังขึ้นมาใครจะมาดูแลนายไม่เป็นไรครับคุณไม้ผมไหวครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยล่ะทำงานให้เสร็จด้วยครับคุณไม้ผมจะเร่งงานให้เสร็จเลยครับเอาไปจ่ายค่ารักษาให้แม่มึงไปแล้วเงินทั้งหมดที่มึงติดกูอ่ะทยอยคืนกูด้วยแล้วทำตัวให้หาเจอได้ง่ายๆหน่อยเอาละเอ้าคุณแล้วกับข้าวที่คุณสั่งฉันล่ะผมไม่หิวแล้วเจ๊ให้เขากินไปครับโยแต่กูอิ่มแล้วนะมึงมากินก่อนไหมอ่ะไม่เอาอ่ะมึงก็ห่อไปที่โรงพยาบาลสิจะไปเฝ้าแม่ไม่ใช่หรอไปละไปแล้วนะครับเจ๊คุณงั้นเดี๋ยวฉันเอาไปห่อให้นะคะครับเจ
ไปโยนี่กูมานั่งรอหน้าบ้านมึงตั้ง3ชั่วโมงแล้วนะครบกำหนดสัญญาที่มึงต้องชำระหนี้กูแล้วมอไซค์ที่มึงมาขัดดอกกูยังไม่พอค่าดอกเบี้ยที่มึงยืมเงินกูไปเลยถ้าวันนี้มึงไม่คืนเงินกูนะโฉนดที่ดินบ้านมึงอะไปเอาออกมาไปเอาออกมาสิคุณดีฟ้าครับผมขอเวลาอีก3เดือนได้ไหมครับแล้วผมจะรีบหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนให้คุณดีฟ้าเลยนะครับ3เดือนงั้นเหรอ3วันกูก็ไม่ให้จะจ่ายหรือไม่จ่ายแต่ว่าตอนนี้ผมกมลหยุดอยู่นี่นะนี่พวกแกทำอะไรเพื่อนผมกูมาทวงหนี้ถ้ามึงไม่มีเงินมึงก็ถอยไปอย่ามายุ่งกมลหยุดหยุดอยู่นี่นะถอยไปไกลๆเลยเพื่อนผมติดหนี้พวกคุณเท่าไหร่200,000มึงเป็นอะไรมั่งเปล่าวะนิดหน่อยว่ะนิโซไอ้เงินก้อนนั้นน่ะเป็นเงินที่กูให้มึงให้มึงไปรักษาแม่มึงไม่ใช่เหรอวะแล้วมาช่วยกูทำไมวะไอโยที่จริงแล้วเงินก้อนที่อยู่ร้านอาหารมันไม่ใช่เงินของบริษัทหรอกเว้ยมันเป็นเงินที่กูขายบ้านและที่ดินได้จะเอาไปจ่ายค่ารักษาแม่กูกูกลัวมึงมาทวงกูอ่ะกูเลยโกหกมึงแต่กูก็ไม่คิดนะเว้ยว่าในวันที่กูลำบากที่สุดมึงยอมที่จะติดหนี้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือกูอ่ะแล้วมึงจะให้กูมาเห็นมึงโดนเขากระทำแบบนี้จะได้ไงวะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเงินกูก็ยังเหลือพอจ่ายค่ารักษาแม่กูอยู่กูขอโทษด้วยนะเว้ยที่ต้องทำให้มึงลำบากโซ่พูดอะไรของมึงวะเราเป็นเพื่อนกันด้วยงั้นเอาอย่างนี้ถ้าแม่มึงหายดีเมื่อไหร่มึงย้ายมาอยู่กับกูเลยด้วยเราจะสู้ไปด้วยกันจริงเหรอวะเพื่อนเออเราจะสู้ไปด้วยกันขอบใจมากเลยเพื่อนไปไปบ้านดีกว่าโคตรเจ็บเลยบริการของแรงโคตรเยอะว้าเป็นไรน้อยครับผมขอคุยงานอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับเป็นไรหรือเปล่าครับตาบอดได้ไงเดินยังไงอ่ะถึงได้มาชนเสื้อของคนใช่เวลาเดินนะหัดดูทางบ้างผมต้องขอโทษอีกรอบนึงนะครับขอโทษงั้นเหรอเวลาของพวกเราสองคนเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะเสียเวลาจริงยังไงผมก็ต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะครับซุ่มซ่ามไปหน่อยข่าวหน้าข่าวหลังเดินก็หัดดูทางบ้างแล้วกันไปเถอะแก
วัสดีครับคุณผู้หญิงตรงนี้จอดรถไม่ได้นะครับรบกวนย้ายไปด้านหลังได้ไหมครับฉันจะจอดที่นี่แกจะทำไมฉันต้องรีบไปนำเสนอสินค้ากับบริษัท NK ฉันว่านะแกอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาดีกว่าคุณผู้หญิงครับรบกวนหน่อยนะครับลงจอดรถอยู่ข้างๆนี้เองนะครับไอ้รปภ.แกฟังไม่รู้เรื่องไงฉันบอกว่าจะจอดที่นี่ก็คือจะจอดที่นี่แกอยากให้ฉันย้ายไปจอดรถที่อื่นใช่ไหมได้เก็บสิเก็บขึ้นมาฉันถึงจะย้ายที่จอดเก็บสิแกนี่มันตลกจริงเลยนะเพื่อนฉันบอกให้แกเก็บขึ้นมาแกก็เก็บขึ้นมาจริงๆด้วยถอยไปสวัสดีครับคุณโยเป็นไรไหมผมไม่เป็นไรหรอกครับคุณโยรีบไปหาลูกค้าเถอะครับเขารอคุณโยอยู่ขอบใจมากนะครับคุณโยไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรจริงๆครับนี่แหละผมชอบคุณตรงนี้แหละที่มีความอดทนขยันต่อหน้าที่การงานไปก่อนนะไหมครับผมมีบริษัทอีกสาขาหนึ่งชื่อแมนอนดินเดี๋ยวคุณไปเป็นหัวหน้ารปภ.ที่บริษัทโน้นนะไปหาไฟบุคคลที่ชื่อโซ่บอกว่าพี่ส่งไปมาคุณโยครับแต่ว่าเออนะทำตามที่ผมบอกเลยผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนขอบคุณครับคุณโยสุช่างนานจังเลยเนี่ยช้ามากเลยนั่นสิแกเราก็นั่งรอตรงนี้นานแล้วนะสวัสดีครับคุณคือผู้บริหารบริษัท NK เหรอคะคุณคะพวกเราสองคนต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เมื่อกี้พูดจาไม่ดีใส่คุณนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมจะนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะมาคุยเรื่องโปรเจกต์ใช่ไหมใช่ค่ะขอดูหน่อยสิอ๋อนี่ค่ะคุณคะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราต้องขอโทษด้วยนะคะเราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรผมไม่ถือสาหรอกแล้วเมื่อกี้พวกคุณสองคนกับรปภ.เกิดอะไรขึ้นอะอ๋อก็ไอ้รปภ.คนนั้นแหละสิคะรู้ทั้งรู้ว่าพวกเราสองคนรีบมาเสนองานโปรเจกต์ให้กับคุณยังมายืนขวางทางหน้ารถแล้วยังมาหาเรื่องพวกเราสองคนอีกฉันก็เลยสั่งสอนเขาไปซะหน่อยค่ะคุณคะถ้าโปรเจกต์ของเราไม่มีอะไรติดขัดคุณช่วยเซ็นอนุมัติให้หน่อยนะคะเราจะได้ร่วมงานกันตั้งแต่วันนี้เลยได้สิขอโทษนะครับพอดีมันหลุดมือครับผมรบกวนไปหยิบแฟ้มผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะเซ็นให้ได้สิคะข่าวหน้าข่าวหลังเดินก็ดูทางบ้างแล้วกัน
ไปของแกแบบนี้หมายความว่ายังไงคะคุณคิดว่าบริษัทของผมจะยอมร่วมงานกับพวกคุณสองคนอย่างนั้นหรอไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่พอแถมยังดูถูกคนอื่นอีกก่อนที่จะให้คนอื่นมาให้เกียรตินะคุณสองคนควรให้เกียรติเขาก่อนไม่ว่าเขาจะไม่มีอาชีพหรือว่าเขาจะทำอาชีพอะไรก็ตามในเมื่อพวกคุณสองคนไม่เคยให้เกียรติผู้อื่นผมเองก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติพวกคุณเหมือนกันคุณคะพวกเราสองคนขอร้องละค่ะช่วยเซ็นอนุมัติสินค้าโปรเจกต์ของพวกเราสองคนด้วยนะคะถ้าคุณไม่เซ็นพวกเราสองคนต้องตกงานแน่ๆเลยค่ะไอ้นั่นมันเรื่องของคุณไม่ได้เกี่ยวกับผมคุณคะฉันขอร้องแล้วนะคะให้โอกาสพวกเราสองคนอีกสักครั้งนะคะนะคะได้สิผมให้พวกคุณไปปรับปรุงตัวใหม่ซะก่อนแล้วค่อยมาร่วมงานกับผมเชิญครับเชิญผมแย่งเงินจากเมียหน้าโง่มาให้คุณใช้แล้วนะที่รักขอบคุณนะคะไปเราไปเที่ยวกันเถอะที่รักคุณจะไปไหนอะที่รักเดี๋ยวรอผมที่ข้างหน้าก่อนนะปล่อยแล้วจิปล่อยมาจับขาผมทำไมฮะจิ๊บผมบอกคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วทำไมไม่จำบอกแล้วไงว่าอย่ามาเรียกผมที่รักต่อหน้าคนอื่นเขาแบบนี้ผมอายเขาที่มีเมียเป็นคนเก็บขยะเมียเก็บขยะกวาดพื้นข้างทางเลยแล้วยังมาตามผมมานะพี่รักฉันไม่ให้คุณไปหรอกปล่อยต้องตามผมมานะที่รักไปเราไปกันเถอะค่ะจิ๊บอะเงินเดือนออกแล้วทำไมมานั่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เงินเดือนออกเหรอคะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกวันนี้เฮียอารมณ์ดีเมียเฮียน่ะสิคิดอะไรของเขาก็ไม่รู้ให้เฮียไปตักจังหวัดได้ตั้งเดือนนึงโดยที่จะไม่โทรตามอะไรเลยเฮียก็เลยอารมณ์ดีมาจ่ายเงินเดือนให้ก่อนอ่ะ 15,000 นะแต่เดือนนี้เฮียจะให้เป็นพิเศษเพราะเฮียเห็นว่าเราอ่ะขยันทำงานทำ OT กลับดึกทุกวันเฮียก็เลยเพิ่มให้อีก 2,000 เป็น 17,000 น่าจะพอนะเอาไปขอบคุณนะคะเฮียเก็บดีๆล่ะเดี๋ยวไปละไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดเออ
ที่รักเดี๋ยวที่รักรอผมข้างหน้านี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเอาเงินเพิ่มจากไอ้เมียหน้าโง่คนนี้มาให้นะค่ะรีบไปค่ะที่รักวันนี้เงินเดือนของที่รักออกเหรอใช่วันนี้เงินเดือนฉันออกขอเงินพี่ใช้หน่อยสิทำไมฉันต้องให้พี่ด้วยอ่ะรักก็พี่จะเอาเงินเนี้ยไปเลี้ยงเพื่อนดื่มเหล้าเผื่อเพื่อนเขาจะแนะนำงานดีๆให้พี่ทำด้วยไงนะฉันไม่ให้เมื่อกี้พี่ยังรังเกียจฉันอยู่เลยพี่มีเมียเก็บขยะกวาดพื้นอะไรของพี่นั่นน่ะฉันไม่ให้หรอกนะจิ๊บฉันไม่ให้นี่จิ๊บคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้องให้พี่ลงไม้ลงมือถึงจะฟังกันใช่ไหมฮะถอยไปไกลเลยนะไอ้ผู้ชายหน้าด้านพี่นี่มันเร็วมากๆเลยนะที่มาเกาะผู้หญิงฉันกินอ่ะจะไปไหนก็ไปเลยไปฉันขอเลิกกับพี่ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแค่คนกวาดพื้นหรือว่าเป็นคนสวนแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายเร็วๆอย่างพี่อ่ะมารังแกฉันอีกฉันให้โอกาสพี่มากๆพอแล้วขอจบกันแค่นี้เถอะเฮ้ยนี่จิ๊บจิ๊บกลับมาเดี๋ยวนี้นะไอ้ที่รักไปเราไปกันเถอะนี่ให้ที่รักของแกไหนละเงินนี่อย่าบอกนะว่าแย่งเงินมาจากเมียหน้าสมโสมไม่ได้ไม่มีเงินก็อย่าเสนอหน้ามาหาฉันอีกฉันต้องการเงินชีวิตฉันดำเนินด้วยเงินเท่านั้นเว้ยอีฟ้า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 กลับมาก่อนจิ๊บไม่ได้สิเราทำร้ายเขามาเยอะแล้วอะทำให้เขาเสียใจขนาดนี้เขาคงไม่อภัยให้เราแล้วแหละอิงฟ้าเราไม่มีเงินเลี้ยงเขานี่นาทำไงดีเนี่ยจิ๊บอิงฟ้าย ินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่ประเทศเกาเหลาของเราดิฉันคือตม.ของประเทศเกาเหลา What? นักท่องเที่ยวท่านไหนจะสามารถผ่านเข้าไปในประเทศของเราได้หรือไม่ได้ต้องให้ดิฉันตรวจพาสปอร์ตของท่านก่อนเชิญนี่ค่ะประเทศไทยอีกแล้วหรอเชิญนั่งรอตรงโน้นก่อนนี่พาสปอร์ตของคุณค่ะ Next one ท่านต่อไปน้องฮันเดโยฝรั่งกีฝรั่งคีได้ค่ะฝรั่งคีเข้าได้คนไทยเข้าไม่ได้ No บายบายคนไทยNext one เชิญคนต่อไปค่ะประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ yes okay thank you สิชิคุณคะทำไมคนประเทศอื่นเข้าได้ท
ทำไมฉันเข้าไม่ได้คะคุณมาที่ประเทศเกาเหลาของเราคุณมาเที่ยวหรือมาทำอะไรคะวีซ่าท่องเที่ยวฉันก็ต้องมาเที่ยวสิคะแล้วนี่คุณจะกลับประเทศของคุณเมื่อไหร่คุณได้จองที่พักไว้หรือไม่ฉันขอดูหน่อยได้ไหมมาเที่ยวก็ต้องจองที่พักไว้สิคะนี่ค่ะที่พักที่นี่มันราคาถูกมากเลยนะนี่คุณไม่มีเงินหรอคุณมาเที่ยวทั้งทีทำไมถึงไม่จองที่พักที่ดีๆความปลอดภัยสูงๆแล้วนี่คุณมีโปรแกรมท่องเที่ยวหรือไม่ฉันขอดูหน่อยโปรแกรมท่องเที่ยวฉันก็ดูตามรีวิวแล้วก็ตามเว็บไซต์เนี่ยค่ะอะไรนะคุณมาเที่ยวแต่คุณไม่มีแผนโปรแกรมท่องเที่ยวนี่คุณจะลักลอบเข้ามาทำงานที่ประเทศเกาเหลาของเราใช่หรือไม่ใช่นะคะฉันมาเที่ยวจริงค่ะฉันไม่ได้แอบมาทำงานแล้วคุณพกเงินสดมาเท่าไหร่เอาออกมานับให้ฉันดูหน่อยได้ไหมพอดีว่าฉันพกแต่บัตรเครดิตอะค่ะฉันไม่พกเงินสดคุณพกแต่บัตรเครดิตแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าในบัตรเครดิตของคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่คุณทำตัวน่าสงสัยมากเลยนะนี่คุณจะมาทำงานที่ประเทศเกาเหลาของเราใช่ไหมที่พักที่คุณจองก็ราคาถูกโปรแกรมท่องเที่ยวคุณก็ไม่มีเงินสดคุณก็ไม่พกคุณทำตัวน่าสงสัยและมีพิรุธมากฉันไม่สามารถให้คุณผ่านเข้าไปในประเทศเกาเหลาของเราได้หรอกเชิญคุณกลับไปประเทศของคุณซะนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะฉันจ่ายค่าตั๋วไปแล้วนะไหนจะค่าโรงแรมแล้วค่าอื่นๆอีกมากมายนี่คุณให้ฉันนั่งรอเป็นชั่วโมงเพื่อมาตรวจสอบข้อมูลแล้วไล่ฉันกลับเนี่ยนะก็คุณเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจคุณรู้หรือไม่ว่าคนประเทศของคุณเข้ามาเป็นผีน้อยในบ้านเมืองเราเป็นจำนวนมากถ้าอิงตามสถิติแล้วก็ประมาณ 100,000 กว่าคนเข้ามาทำงานหารายได้โดยผิดกฎหมายยังไงวันนี้ฉันก็ไม่สามารถให้คุณผ่านเข้าไปได้แต่ฉันมาถูกกฎหมายนะคะฉันไม่ได้มาทำงานฉันมาเที่ยวแต่ว่าคนประเทศคุณเข้ามาเป็นแรงงานนอกกฎหมายในบ้านเมืองฉันคุณก็เป็นบุคคลที่น่าสงสัยฉันไม่สามารถให้คุณผ่านเข้าไปได้แน่นอนยังไงวันนี้คุณไม่สามารถผ่านเข้าไปได้หรอกค่ะเชิญคุณกลับประเทศของคุณซะและฉันจะให้คุณนั่งเครื่องบินลำที่คุณนั่งมากลับบ้านเมืองของคุณเชิญได้ฉันกลับก็ได้ฉันไม่คิดเลยนะว่าประเทศที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมามันจะแย่ขนาดนี้ดูจากหน้าตาแล้วก็ดูหน้าตาดีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสที่แท้ก็ชอบเหยียดคนอื่นพฤติกรรมแย่คำพูดคุกคามไม่เห็นเกียรติใจแคบไม่ฟังคนฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก